ำถั่วเหลืองดื่มแล็กตาซอยด้วยความคิดเปลี่ยนว่าโอเคเราไม่จำเป็นจะต้องไปรอคอยความรักเราต้องเป็นคนให้ความรักกลับไปหาแม่ไหมก็กลับไปหาแม่แล้วเริ่มเข้าใจแม่มากขึ้นเริ่มเข้าใจเขาว่านี่ไงแม่เขาไม่ได้เลี้ยงแต่แม่เขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดเขาพยายามส่งเงินเขาพยายามเขาดูแลหน้าที่ของเขาได้ดีมากเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ผูกพันกับตรงนี้แน่นอนเราไม่มีแบบแม่รักแม่ไม่มีแน่นอนแต่ถามว่าวันหนึ่งถ้าเรามีเงินเรามีทุกอย่างเราจะดูแม่แลแม่เราให้ดีที่สุดใช่เป็นหน้าที่ของลูกเป็นหน้าที่ในเมื่ออันนี้เราเป็นคนที่ accept ว่ามันไม่ได้ผูกพันกับแม่ไม่ได้หวานวิวไม่ได้อะไรแต่เราไม่ทิ้งเขาแน่นอนยังไงเราก็จะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดวีรกรรมตอนสวีเดนนางไม่ธรรมดาสุดสุดอยู่นู่นก็สุดก็คือเป็นอีประมาณว่าอายุ15น่ะฮิ้วลุยวิกทองแล้วเพราะฮิ้วลุยวิกทองใช่ทำงานทำงานอะไรบ้างอย่าหล่อนทำทิ้งด้วยทำร้านอาหารเสิร์ฟเข้าไปเสิร์ฟมันเข้าไปผัดมันเข้าไปเสิร์ฟอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นเชฟด้วยใช่เป็นเชฟเอาข้าวโปะผัดกับข้าวเทใส่จานเสิร์ฟลูกค้าทำงานซัมเมอร์ทำงานอยู่ร้านผักก็ได้เงินเป็นอาทิตย์แล้วก็มีเงินซื้อหลุยวิกทองฮิ้วไปโรงเรียนพอฮิ้วไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บเอ้ายังไงจ๊ะเด็กฝรั่งมันก็หมั่นไส้สิโอ้แต่โชคดีมากวะนะจุดไฟเผากระเป๋าหนูแต่ดีนะหนูเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งไปแล้วสายมันโผล่มามีคนมาจุดไฟแล้วเผาแล้วหนูทำไงฮะตกใจก็เลยเอากระเป๋าใบนั้นเก็บไว้แล้วไปใช้อีกแต่วีรกรรมแค่นี้ยังไม่หมดเพราะว่าเคยไปก่อเรื่องบนรถไฟถึงขนาดโดนกาสวีเดนลากลงจากรถไฟเลยก็คือเป็นครั้งแรกอายุ18ดื่มสุราได้ละแล้วก็เพื่อนก็แบบอารมณ์ประมาณแบบมางานวันเกิดฉันมาเต็มที่เปิดบริสุทธิ์การกินเหล้า คิดอย่างนี้เลยกินพริกกิ๊กกินโดยไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วตอนนี้เราจะไปต่อผับในเมืองเราก็นั่งรถไฟไปอ้วกบนรถไฟเอาแล้วทำไงอ้วกสติหมดอ้วกเสร็จแล้วก็ไม่ยอมลุกไม่ไหวไม่มีแรงเขาก็ต้องหยุดตรงสถานีแล้วโผล่เรียกกาดมากาดมา2คนดึงไม่ไหวตอนนั้นตัวใหญ่แล้วดึงไม่ไหวเสร็จปุ๊บกาดก็อุ๊ยทำยังไงดีแล้วก็ดิ้นสู้เขากาดเรียกกาดมาอีก2คนเป็นทั้งหมด4คนแขน2ขา2แล้วแบกขึ้นฟ้าแล้วเดินออกไปเขาก็จับหนูไปขังไว้ในห้องมีเบาะอยู่อันนึงแล้วก็อ้วกออกมาเสร็จแล้วก็จากห้องนั้นรถแอมบูเลนซ์ก็มารับไปที่สถานบำบัดคนเมาแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นก็สลบไปสัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมาฉันอยู่ไหนเนี่ยไอดีการ์ดก็หายจะแบบเฮ้ยทำยังไงดีวะไอดีการ์ดอยู่ไหนเจอไอดีการ์ดฉันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเนี่ยเธอเมามากเลยนะเผลอเพิ่งฟื้นอ๋อเหรอดูนาฬิกาอ้าวตีสองกว่าผับยังไม่ปิดวิ่งไปผับต่อวันเกิดเพื่อนอ๋อเหรอแต่หลังจากนั้นก็คือสิ่งที่ได้ก็คือเขาส่งจดหมายมาที่บ้านเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างดูแลสังคมอย่างเงี้ยว่ามีปัญหาหรือเปล่าส่งไปคุยกับจิตแพทย์จิตแพทย์ก็โทรมาเราก็ไม่ได้ไปเราก็บอกเขาไปตรงๆว่าอ๋อพอดีวันนั้นซ่าไปหน่อยกินเหล้าครั้งแรกหลังจากนั้นก็แบบโอ้โหไม่เอาอีกเลยหลังจากนั้นก็คือแบบไม่เอาเมาอีกแล้วฮะไม่เมาอีกแล้วไม่มาคือเอาพอดีเอาพอดีนี่ชีวิตเธอเคยมีแฟนผู้หญิงมั้ยเป็นต้องบอกว่าเป็นตุ๊ดเลือดบริสุทธิ์คือฮะไม่เคยผ่านผู้หญิงมาก่อนเลยก็เหมือนฉันว้าตายเราเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านผู้หญิงมาเลยแล้วไม่เคยอยากจะลองเหรอไม่เคยไม่เคยมั้ยแล้วอยากจะลองมั้ยชอบผู้ชายเกิดไหมก็ชอบผู้ชายเชื่อไหมพี่กิ๊กจียอนเคยมานั่งตักอะเออแยงไหมพี่นั่งเดี๋ยวจีจีจะเป็นลมหรออย่าทำแบบนี้เองทำไมอะบอกแบบซีเรียสไม่ไหวไม่ชอบเนาะมันไม่ชอบแล้วมันแบบเนี้ยจีจีอย่าทำแบบนี้ซีเรียสเลยนะคืออย่าทำแบบนี้เลยนะแล้วเพื่อนผู้หญิงจะมาแบบทำไมอะไม่มันไม่ใช่อ่ะคือเราไปกระเทยอ่ะใช่มันแบบมันไม่ได้อ่ะเราถึงเข้าใจแล้วว่าเวลาผู้ชายเนี่ยเวลาเราไปแอลเขาอ่ะอีนี่มึงพูดเห็นภาพมากเลยอีกแต่เชื่อไหมคนนี้นะคะเกือบจะโดนผู้หญิงจูบในผับเหมือนกันใช่มีก็คือด้วยความที่เป็นลุคอย่างเงี้ยผิวแทนเงี้ยมีผู้หญิงมาจีบเยอะมากฝรั่งชอบไปผับผู้หญิงก็จะมาจูบมาเงี้ยนี่ก็อย่าผู้หญิงก็เออจะมาจูบนี่ก็อย่าสุดท้ายทำไงรู้ไหมผู้หญิงก็ต้องรู้เนอะผู้หญิงก็บอกพยายามไงอยากลองแต่ก็พูดจริงๆดูจากทรงแขนแล้วเนี่ยดูเหมือนจะชอบคนที่มีอายุมากกว่าแต่ได้ข่าวว่าชอบครูที่โรงเรียนด้วยครูที่โรงเรียนคือ
ครูพาราชบอกเลยนะชอบตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งชอบมากคุณอยู่ที่ไทยหรือที่นู่นที่สวีเดนหล่อเป็นผมแดงมีหนวดมีเขาแล้วแบบทุกครั้งที่ไปเล่นพาราแล้วแบบเราสัมผัสได้ถึงเซ็กแอปเพลครับว่าแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงเราหนูทำไงสิ่งเดียวที่ทำได้คือได้เป็นเด็กได้คะแนนเต็มวิชาพาราเลยที่มาของการชอบออกกำลังกายใช่เป็นเด็กคะแนนเต็มวิ่งข้ามหลัวกระโดดไกลกระโดดสูงได้หมดได้หมดเพราะตอนนี้กลายเป็นแบบว่าที่ชอบออกกำลังกายเป็นนักวิ่งมาแล้วเนื่องจากอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ฉันเพิ่งรู้นางไปหลงรักครูพาราแกอันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งดาราไทยเธอเคยถึงขนาดไปเอาเสื้อเขามานอนดมอุ้ยทุกวันนี้บอกรักเขาเขาคือพี่หมอกล้องทำไมถึงชอบหมอกล้องบอกเลยชอบมากเออไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่รู้สึกเวลาด่าเราแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนรูปหัวใจวิ่งมันดูน่ารักมันดูแบบโอ้ยทำไมแบบมีคนแบบนี้ด้วยเหรอแบบกัดเราแล้วทำไมมันดูแบบฟุ้งฟิ้งโอ้ทำไมมันดูฟุ้งฟิ้งอย่างนี้มันดูแบบคือหมอกล้องนะต่อพูดเลยนะหมอจะด่าแขกหยาบแค่ไหนนะมันเป็นรูปหัวใจหมดในใจอยู่อย่างเงี้ยตายหมอกล้องมันปากจัดจะตายชมมากนี่แล้วไปวิ่งอย่างเงี้ยไปวิ่งล่าสุดไปวิ่งกับพี่ตูนเจอนะก็แบบหมอขอถ่ายรูปถ้าเป็นมาหอมแบบโอ้ยพี่กิ๊กโอ้ยเอาจริงๆนะถ้าหมอกล้องเสียเย็ดเลิกผัวฝรั่งเลยโอ้ยตายนางแต่งงานแล้วนะนางแต่งงานแล้วนะชีวิตหล่อนมีสามีแล้วสามีไปเจอกันได้ยังไงอายุต่างกันเท่าไหร่จริงๆก็เมื่อก่อนมันเป็นโลกโซเชียลเนาะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ Facebook แต่เป็นของ LGBT ก็จะแบบแชทกันเนี่ยคุยกันเขาก็ทักมาหาเราก่อนพอทักมาเขาเราก็แบบก็คุยก็ได้ก็ลองคุยแล้วก็ไปเดทกันอะไรเงี้ยเดทกันแล้วก็อ่ะไหนลองเดทกันอยู่สักปีนึงอะไรเงี้ยก็ตกลงเป็นแฟนกันก็ใครชอบใครก่อนเขาไม่ชอบหนูก่อนแล้วหนูเป็นคนไม่เคยมีแฟนเลยหนูไม่เคยใช้คำว่าแฟนเก่าทุกวันนี้เพราะว่าไม่เคยมีแฟนเก่าตัวเองไม่เคยมีแฟนผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายคนแรกคนแรกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการมีแฟนมันต้องปฏิบัติทำตัวยังไงเพราะฉะนั้นแต่เราก็ท้ายสุดแล้วเขาก็อดทนกับความนานาของเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งประชดประชันทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบเนี่ยก็13ปีแล้วใช่14ปีแล้วปีแต่งงานกันแล้วเขามาขอเธอแต่งงานยังไงจริงๆก็เรียบๆง่ายๆก็คือเรามั่นกันแล้วเราก็รู้ละก็พอดีก็พี่บอยพี่สนุไปแต่งที่สวีเดนเราก็บอกเฮ้ยโจนาสเราต้องไปงานแต่งงานนะอะไรเงี้ยโจนาสก็บอกเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปงานแต่งงานกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าแล้วงานของเราล่ะเออเห็นไหมแล้วงานของเราล่ะเราก็แบบงานอะไรก็งานแต่งไงอ่ะเธอจะแต่งกับใครอะไรเงี้ยโจนาสก็แต่งกับเธอไงล่ะแล้วเราก็แบบโอเคแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยก็ให้พี่หอมดูเลิกยามให้ต้นหอมดูเลิกยามให้แฟนขี้หึงไหมก็เมื่อก่อนเขาเป็นคนไม่ขี้หึงหรอกเขาเป็นคนที่ผู้ใหญ่พอที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เราเข้าใจว่าบางทีการที่เราออกไปข้างนอกมันย่อมมีคนอยากมาคุยอยากมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็ไม่ได้สนใจเขาไม่อะไรคือเขาไม่ได้สนใจคือเขาเข้าใจว่าอย่างหนูอย่างหน้าตาดีมากหนูไปภูเก็ตอย่างเงี้ยมีย่อมมีผู้ชายฝรั่งเนี้ยเข้ามาจิกอยากจะชิมซอยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออโอเคก็ไม่ได้ยุ่งซึ่งก็ต้องไว้ใจกันในส่วนนี้แต่หนูก็มีแอบหึงเขาบ้างนิดๆอะไรเงี้ยบางทีแบบไปผับเกย์อะไรเงี้ยเขาไปมองคนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอ้ยมองอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นจริตหญิงเล็กๆน้อยๆจะแบบโอ้ยมองอะไรนักหนาอะไรเงี้ยตัวมันใหญ่แต่จิตใจมันนิดเดียวมันจิตใจอ่อนโยนจริงๆแขเขาบอกว่าทุกวันนี้แขเลือกเส้นทางเคยถามแฟนเขาว่าทำไมให้แฟนมาอยู่เมืองไทยปีนึงจะเจอกันแค่ 3-4 ครั้งใช่ฮะปีนึงเจอกันแค่ 3-4 ครั้งอ้าวแล้วทำไมไม่ไปอยู่ด้วยกันน่ะเอาจริงๆแล้วคือเราก็อยากมาลองในสิ่งที่เราฝันแต่ถามว่าแฟนเรารักไหมเราก็รักแล้วก็ต้องทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณโอกาสขอขอบคุณที่เขาปล่อยโอกาสให้เราได้มาทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วพอเราทำได้แล้วมันก็เห็นเป็นผลเขาก็เหมือนแบบดีใจกับความสำเร็จของเราที่เราทำเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยแขอาชีพหลักยังไงก็แล้วแต่ต้องเลี้ยงลูกไอ้ต้นหอมเด็กปกป้องเนื่องจากถึงขนาดไปเอาลูกเขามานี่ซื้อรถล่าสุดฉันแชร์แขฉันดีใจมากจากที่แขไม่เคยมีรถมีบ้านปีนี้จะซื้อบ้านบ้านก็ไปซื้อให้ติดกับบ้านต้นหอมเพื่ออยากจะอยู่ใกล้ๆลูกเขาอยู่ใกล้ปกป้องลูกรถถามว่าแขจะซื้อรถทำไมซื้อรถเพื่อครับไปรับหลานเผื่อจะได้ไปนู่นไปนี่จริงๆแขไม่คิดจะมีโครงการทำใบขับขี่นะแขไปเรียนทำใบขับขี่แล้วพยายามขับแล้วก็พยายามแบบ
แทรกคือพี่หอมไปทำงานนะหนูขับไปส่งนะขับไปส่งเพราะว่าพี่หอมจะได้เห็นว่าเฮ้ยเราขับรถโอเคเขาจะได้มั่นใจแล้วสุดท้ายทุกวันนี้พี่หอมสามารถแบบเออแขไปรับปกป้องให้หน่อยแบบโอ้โหดีใจมากอยากจะไปรับส่งหลานจิตใจมันอ่อนโยนไหมล่ะเราชีวิตเราเปลี่ยนเพราะเด็กมาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยแล้วปกป้องก็ทำให้แขรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปหาตีน้อยแล้วมันทำให้เรามีโฟกัสมากขึ้นแล้วด้วยความที่อายุเรามากขึ้นเราอุ้มปกป้องตอนเด็กๆกับพี่กิ๊กแล้วเราก็คุยกับเขาแล้วเราก็ถามตัวเองแล้วเราก็ร้องไห้เราบอกว่าถ้าเราตายไปเขาจะรู้ไหมว่าเรารักเขามากพอมันมีคำถามนี้มาปุ๊บเพราะฉะนั้นเราต้องทำ the best thing ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ให้เขารู้ว่าไม่รู้แล้วว่าเราจะไปวันไหนแต่โตขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องรู้ว่าโอ้ยลุงแขรักเขามากทุกวันนี้เอาผ้าอ้อมของปกป้องมานอนดมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็คือแขจะเป็นคนที่เป็นมีดีเทลสเล็กๆเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องของปกป้องในทุกอย่างเพราะฉะนั้นแขกก็มีความรู้สึกเวลาจะไปไหนไกลๆไปวิ่งแขกก็จะเอาผ้าอ้อมหลานไปด้วยก็จะพันอยู่ที่คอแล้วก็ดมแล้วก็คิดถึงครีมทาผิวแขกใช้ครีมกลิ่นเดียวกับหลานอย่างเงี้ยก็มันก็จะได้กลิ่นหลานเรามีความรู้สึกละเอียดมากใช่เรามีความรู้สึกแล้วผ้าอ้อมก็คือเราก็เก็บไว้ตอนนี้ปกป้องแทบไม่มีใช้เลยที่บ้านแต่เราจะเก็บไว้แล้วเราก็ยังอยากเก็บแล้วเราก็จะเอาผ้าอ้อมส่วนหนึ่งไปเย็บตุ๊กตาไว้ให้เขาเล่นไม่เล่นไม่เป็นไรจริงๆแล้วมีเรื่องราวอีกมากมายแต่นี่แค่ทำความรู้จักรัศมีแขหลังจากที่นางชอบครูปละตั้งแต่วันนั้นเป็นผลดีของนางออกกำลังกายเอาดอททุกอย่างช่วงหน้ากลับมากับตัวแม่มาแล้วฮะทุกคนเห็นแขบ้าวิ่งมาราธอนเดี๋ยวจะชกมวยก็จะชกใช่พี่มดใครจะชกกันวะฝันของแขก็คือพรีเซนเตอร์ที่เกี่ยวกับสีผิวมาแล้วค่ะตัวแลดูคุณแม่กับเธอ